ทำเมนูอะไรบ้างที่เราจะเนรมิตให้เสร็จภายใน10นาทีกันค่ะวันนี้ก็เราอยู่ที่โกเม่มาร์เก็ตเอ็มคอร์เทียนะคะคือย่าน่ะเพิ่งประชุมเสร็จแล้วคือก็รีบมากต้องรีบกลับไปทำดินเนอร์ดังนั้นน่ะต้องมีตัวช่วยแล้วค่ะตามมานะคะว่าเราจะทำเมนูอะไรแล้วก็ที่สำคัญประหยัดเวลาสุขภาพดีแล้วก็ไม่เปลืองงบในกระเป๋าแล้วด้วยนะคะมาไขความลับกันว่านี่เราจะทำดินเนอร์ยังไงให้ไวนะคะเพราะเรามีทางลัดแบบนี้แล้วค่ะตรงนี้ก็สะดวกมากเลยมีอาหารทะเลที่ทำการปรุงหมดไปแล้วคือปกติอ่ะเวลาเราทำอาหารนะคะเวลาเราทำอะไรที่เร่งด่วนเนี่ยเราจะเลือกหาซื้ออะไรที่บางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่เนาะแต่ว่าอันนี้คือตอบโจทย์เลยรวดเร็วทันใจแล้วก็สุขภาพดีด้วยที่สำคัญค่ะราคาก็ดีด้วยนะคะขอบคุณนะคะนี่ง่ายสะดวกมากเลยสุขภาพดีอีกด้วยเนาะไส้กรอกแซลมอนนะทุกคนนี่สบะหมักแล้วเรียบร้อยเลยง่ายมากแล้วก็พุ่งปลาค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะทำเมนูอะไรกันบ้างแล้วก็อย่างที่บอก10นาทีเท่านั้นค่ะเราก็จะพร้อมด้วยดินเนอร์ให้สำหรับทุกคนในบ้านได้เลยค่ะเราก็มาที่ครัวกันแล้วนะคะมาดูว่าเราจะทำเมนูอะไรบ้างที่เราจะเนรมิตให้เสร็จภายใน10นาทีกันค่ะสำหรับวัตถุดิบในวันนี้นะคะพร้อมใช้เลยเนี่ยเป็นเมนูที่อยากชอบเนาะไส้กรอกนะคะซึ่งไส้กรอกแซลมอนอันนี้เนี่ยก็จะทำให้น้องเคล่าแล้วก็พี่คิรีตัวทาโกะเนี่ยค่ะเราจะทำเป็นอัปเปอร์ไทเซอร์ยำทาโกะนะคะตัวพุงแซลมอนเนี่ยเราจะหั่นแล้วก็ย่างเสียบไม้นะคะแล้วสุดท้ายสำหรับแดดดี้ค่ะเราจะทำแซลมอนเบอร์เกอร์กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องวางแผนกันนิดนึงเพื่อที่ว่าให้ทุกอย่างเนี่ยสุกพร้อมจัดจานพร้อมกันเช่นเคยนะอย่าลืมติดตามจนถึงท้ายรายการเนอะเพราะเราจะมีบอกโปรเซอร์ไพรส์สุดๆเลยค่ะรับรองได้เลยว่าทุกเพื่อนทุกคนต้องชอบแน่นอนอย่าลืมตามดูจนจบนะเราก็จะหั่นน้องทาโกะกันขั้นตอนแรกเวลาเราหั่นเต๋าเนอะก็จะพยายามทำทุกส่วนให้มันเป็นมีความสมมาตรกันก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอาตัวครีบตรงนี้ออกก่อนแล้วเราก็จะหั่นสีเวลาเราเสียบนะคะก็จะเอาด้านหนังเนี้ยไว้ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็เอาด้านเหนือไว้ด้านบนเพราะว่าเราต้องการให้เขาหนังกรอบขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มคุกกิ้งกันเลยนะคะอย่างที่บอกไปเราต้องทำเวลากันนิดนึงเพราะนั้นถ้าหากว่าอะไรสุกพร้อมกันเราก็จะคุกกิ้งพร้อมกันไปเลยอันนี้เนี่ยตัวไส้กรอกเองก็จะทำการย่างนะคะพร้อมกันกับตัวแซลมอนแพตตี้หรือว่าเบอร์เกอร์แซลมอนนั่นเองนะคะแล้วก็จะทำการเจาะบนตัวไส้กรอกเราทาน้ำมันมะกอกเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ติดกระทะนะคะอันนี้เป็นกระทะที่ค่อนข้างหนานะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องใช้เตาแบบ2วงแบบนี้เตาแบบใหญ่เพราะนั้นขอสลับนิดนึงเนาะจะได้สุกพร้อมกันค่ะระหว่างที่เรารอสุกนะคะเราก็ทำการจัดการกับน้องขนมปังนะคะขนมปังเบอร์เกอร์บานค่ะน้ำมันมะกอกเล็กน้อยแล้วก็ตัวบิยอสตัวน้องพุ่งปลาเริ่มมีน้ำมันออกมาแล้วนะคะเราก็จะใส่ปลาซาบะลงไปหนังกรอบพ่วงเลยจะเห็นได้ว่าตัวไส้กรอกแล้วก็ตัวแพตตี้เบอร์เกอร์เนี่ยจะเสร็จก่อนเพื่อนเลยเนาะทุกคนสามารถที่จะเอามาวางใกล้ๆเตาได้เหมือนเป็นการอุ่นเอาไว้เนาะตอนนี้ค่ะซาบะแล้วก็พุงแซลมอนเราเกือบจะสุกแล้วนะคะเราเริ่มจัดจานตัวเบอร์เกอร์แล้วก็ฮอทดอกได้เลยสำหรับมามี่กับดัดดี้ก็จะทานกับซีฟู้ดซอสเนาะสำหรับคิริเคล่าทานกับซอสเทริยากิเสร็จกันไปแล้วนะคะ10นาทีเท่านั้นมุนกันมากเลยเนาะเพราะว่าวัตถุดิบเนี้ย
รียมไว้พร้อมใช้แล้วเลยสะดวกมากๆแล้วก็สุขภาพดีที่สุดเลยค่ะก็จะถึงขั้นตอนที่ชอบที่สุดเนาะในการทำซีฟู้ดเทอราปีนอกจากการทำเมนูต่างๆก็คือการชิมนั่นเองอันแรกก็คือยำทาโกะนะคะมันมีความกรอบความหนึบๆ นะคะมีความเผ็ดความหอมมะนาวอร่อยมากเลยค่ะไม่ต้องไปร้านญี่ปุ่นเราทำทานเองได้แล้วอร่อยมากเลยอ่ะเซอร์ไพรส์ชัยรายการค่ะสำหรับ20ท่านแรกที่ซื้อกลุ่มซีฟู้ดพร้อมใช้สะดวกแบบนี้นะคะที่หน้าร้านของเราครบ500บาทสามารถที่จะรับฟรีซอสซีฟู้ดของเรา1ซองเลือกได้เลยค่ะว่าจะเอาซองแบบรสชาติยอดนิยมหรือว่าจะเป็นรสเผ็ดขั้นสุดนะคะแคปเจอร์หน้าจอภาพนี้ไว้เลยค่ะแล้วก็ไปโชว์ให้พนักงานของเราที่สาขาได้เลยนะคะเราได้เคล็ดลับการทำเมนูที่ค่อนข้างที่จะทำได้ไวมากๆสะดวกมากๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแบบนี้นะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้ทานอาหารที่มีสุขภาพดีโดยการใช้เวลาที่ไม่นานนอกจากนี้นะคะขอแนะนำเลยว่าถ้าใครต้องการไอเดียเมนูใหม่ๆยังไงแล้วก็สุขภาพดีแบบนี้เนี่ยเชิญไปที่เคาน์เตอร์ธรรมชาติซีฟู้ดได้เลยนะคะทุกสาขาเลยวันนี้ขอลาไปก่อนเนาะเพราะต้องรีบไปเสิร์ฟเมนูอร่อยๆแบบนี้เนี่ยให้กับแดดดี้แล้วก็มิสเคแล้วก็พี่คิริก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ซีฟู้ดเทอราปีแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยค่ะวันนี้หลานแกทันบี้เดวิสขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใน EP ต่อไปค่ะขอดูความภูมิใจของเราก่อนนี่รับรองได้ว่า